็เริ่มจากขายเริ่มจากขนการว่าโดนจับยา 4,700 เม็ดตัดสินเรา33ปี4เดือนถอดบทเรียนชีวิตคนเคยเลวบางวานนักโทษชายผู้มีอิทธิพลรณกรวงสวัสดิ์หรือที่รู้จักกันในชื่อบางวานในวัยเด็กผู้ชายคนนี้เป็นเด็กดีและหัวดีแถมมีความสามารถด้านกีฬาการันตีด้วยการเป็นนักกีฬาโรงเรียนตั้งแต่อายุ13แต่พอยิ่งเติบโตโลกใบนี้ก็ยิ่งกว้างขึ้นเขาหันหลังให้กับกีฬาและเดินตรงไปที่ยาบ้าจากผู้เสพลามไปเป็นผู้ขายและนั่นคือจุดเริ่มต้นของคนเคยเลวปี45รอบแรกตอนนั้นก็ตัดสินมา2ปี6ไปอยู่ที่บำบัดพิเศษกลางตรงลาดยาวที่ติดกับลาดยาวก้าวแรกที่เข้าไปถามว่ากลัวไหมมันก็มีความกลัวนะเพราะว่าครั้งแรกเราไม่เคยเข้าคุกเราไม่รู้ว่าต้องไปเจอกับอะไรบ้างก็พอดีเข้าไปก็ไปเจอกับคนแถวบ้านซึ่งไม่ได้รู้จักกันไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันใช่ฮะแต่ว่าด้วยกับความที่เรือนจำอ่ะมันเป็นระบบบ้านระบบบ้านคือบางใครบางมันสมมุติเราบางผมอ่อนอยู่อ่อนนุชเข้าไปเจอพวกพี่ๆที่อยู่ก่อนแล้วเขาเป็นบ้านอ่อนนุชเขาก็จะรับเราไปดูแลเข้าไปอยู่กับเขาอะไรเงี้ยก็ต้องรีบปรับตัวนะจะกลัวมีความกลัวยังไงก็ต้องรีบปรับตัวให้ได้ต้องอยู่กับมันให้ได้ก็อยู่มาตลอดก็อยู่ได้ประมาณปีกว่าๆก็ได้ด้วยกับความที่เรามีชั้นเยี่ยมครั้งแรกก็ได้เข้าโครงการวิวัฒน์พลเมืองสำหรับพวกที่ผู้ขังที่ติดรอบแรกยาไม่เยอะแล้วก็มีความประพฤติดีก็ไปฝึกอยู่3เดือนแล้วก็ได้กลับบ้านติดไม่ครบติดอยู่รวมแล้วรวมทหารด้วยก็ปี 9เดือนหนึ่งปี9เดือนไม่อาจเป็นบทเรียนชีวิตให้เขาได้เขาถูกปล่อยตัวมาพร้อมคอนเน็กชันเต็มกระเป๋าจากพ่อค้ายากิ๊กก๊อกพัฒนามาเป็นระดับมืออาชีพปล่อยมาก็มีความรู้สึกว่าก็ดีใจมีความรู้สึกดีใจเพราะตอนนั้นมีลูกแล้ว3คนออกมาก็ได้เจอลูกเจออะไรก็อยู่ได้ประมาณ3เดือนด้วยกับความที่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่กลัวอะไรข้างในแล้วก็เริ่มจากขายเริ่มจากขนก็คือกลับมาทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมใหญ่กว่าเดิมด้วยด้วยกับความที่เรารู้จักคนข้างในด้วยอะไรด้วยก็เริ่มทำใหญ่กว่าเดิมเริ่มมีตังค์ไปตังค์ได้ง่ายทำเว้ยออกมาไม่รู้จะทำอะไรละมีความรู้สึกว่าเราใช้ตังค์ได้ตังค์ง่ายมีเงินใช้มีให้ลูกมีให้ครอบครัวก็อยู่ได้ประมาณ3เดือน4เดือนก็โดนจี้จับแต่วงการนี้มันดำมืดบางวานถูกแทงข้างหลังจากฝีมือญาติมิตรที่กลายเป็นศัตรูนะครับโดยที่คนที่เราจี้เนี่ยก็เป็นพวกญาติเราเองใช่ครับก็เหมือนว่าเขาไปโดนจับอยู่ก่อนแล้วเขาเอายาจากเราไปแล้วเขาไปโดนจับเราก็ไม่มีความไม่เอะใจอ่ะไม่คิดว่าเขาจะทำเราก็เลยไปตามที่เขาบอกแล้วก็การว่าโดนจับครั้งที่2ยา 4,700 เม็ด 4,700 เม็ดใช่ครับก็ออกมาได้ไม่กี่เดือนก็เข้าไปก็ไปเจอเพื่อนๆ
คนเดิมๆที่ใช่คนไหนเข้าที่เดิมไหมที่เดิมครับบำบัดเข้าไปก่อนเข้าไปก็ไปเจอเพื่อนๆที่อยู่ด้วยกันมายังไม่ปล่อยไอ้เราปล่อยไปแล้วอ๋อเพื่อนๆรอบแรกยังไม่ปล่อยใช่ใช่ครับเข้าไปต่อเดือนปีนั้นเลยใช่ครับก็เข้าไปก็อยู่47 48แล้วก็ไปตัดสินปี49ตัดสินปี49ใช่ครับศาลตัดสินคดีผมรับนะผมรับสารภาพหมดครับคือเรามองว่ารับสารภาพในสมัยตอนนั้นเนี่ยมันโทษมันน่าไม่น่าเกิน25ปีแต่ว่าศาลตัดสินเรา33ปี4เดือนสามสิบสามปีสี่เดือนคือราคาที่เขาต้องจ่ายในคุกรอบนี้และเรือนจำเดิมไม่สามารถรับโทษสูงขนาดนี้ได้บางวานต้องถูกย้ายเรือนจำและเรือนจำที่สามารถรับโทษสูงขนาดนี้ได้คือเรือนจำกลางบางขวางที่เขาว่ากันว่าเป็นดินแดนศรีวิไลของคนคุกก็เลยเป็นความโชคดีโชคดีเหรอเป็นความโชคดีในเขาเรียกว่าไงความโชคดีในความโชคร้ายนะเพราะว่าไปอยู่บางขวางเนี่ยมันเป็นคุกอีกสิ่งแวดล้อมอีกสิ่งแวดล้อมนึงอ่ะเหมือนก็ไปเป็นประเทศนึงอยู่สบายดินแดนนึงมีกับข้าวกินทำกับข้าวกินเองกฎระเบียบไม่เข้มเหมือนกับที่บำบัดยุคปีนั้นเลยปีใช่ครับ49ฮะแล้วก็ไปอยู่ในบางขวางก็ไปเจอกับความศรีวิไลนะในคุกเรียกว่าความศรีวิไลมีหมดนะครับการพนันเงินสดโทรศัพท์ด้วยช่วงนั้นนะครับเลยกลายเป็นว่ามันศรีวิไลจนเราแบบว่าเราต้องกระสันหาพวกมันมาเพื่อความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตของเราก็เริ่มที่จะทำมาหากินยังไงฮะในคุกทำมาหากินก็รับบอลขายยาขายโทรศัพท์เพื่อที่จะเอาตัวรอดเพื่อที่จะไม่ให้ทางบ้านเดือดร้อนเพื่อที่จะไม่ต้องขอเงินทางบ้านก็เริ่มหากินก็เริ่มมีน้องๆมาอยู่กับเราเยอะขึ้นแล้วก็อยู่ได้ไม่นานพฤติการเขาเรียกว่าย้ายพฤติการไม่ดีได้ข่าวมาว่าผมทำยาได้ข่าวมาว่าผมมีโทรศัพท์ใช้บังวานโลดแล่นอยู่ในดินแดนศรีวิไลได้เพียง2ปีก็ต้องถูกย้ายอีกครั้งครั้งนี้เขาถูกย้ายไปอยู่ที่จังหวัดราชบุรีเรือนจำกลางเขาบินเรือนจำที่คนคุกต่างให้คำนิยามว่าดินแดนแห่งชาวยุทธก็โดนย้ายไปเขาบินช่วงนั้นก็ไปเขาบินก็เป็นแหล่งชุมนุมชาวยุทธแหละเสือสิงก็ทิ้งแรดจากเรือนจำต่างๆเนี่ยเพราะช่วงนั้นเขาบินเป็นเรือนจำเปิดใหม่เสือสิงก็ทิ้งแรดพวกเกย์อะไรเงี้ยจะมารวมกันอยู่ที่นั่นก็ไปสนิทได้รู้จักกับเคครับคือเราเคยได้ยินชื่อกันอยู่แล้วที่บางขวางแต่ไม่มีโอกาสที่จะได้คุยกันแต่ว่าก็ไปอยู่เขาบินก็ไปเจอเค้เข้าแดนเดียวกันก็มีโอกาสได้คุยกันได้มีโอกาสได้เตะบอลด้วยกันเลยสนิทกันตั้งแต่นั้นแล้วก็เค้ก็จะเป็นเพราะบ้านฝั่งทนอยู่ผมเนี่ยไปก็เป็นเรียกเพราะบ้านกรุงเทพเพราะว่าย้ายคนที่ย้ายไปกับผมเนี่ยจะอยู่กับผมหมดรู้จักเค้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็สนิทกันคุยกันทุกเรื่องนอนด้วยกันอยู่นู่นก็ทำมาหากินเปิดโต๊ะบอลด้วยกันก็เราเป็นผู้มีอิทธิพลเลยก็น้องๆเริ่มเกรงใจน้องๆที่อยู่ที่มาจากกรุงเทพหรืออะไรปุ๊บเขาจะมาหาผมแล้วตรงนั้นแล้วก็เคได้ย้ายเคก็น่าจะได้ย้ายไปเรื่องเรียนนะครับเรื่องเรียนแล้วก็เคก็ได้ฝากกับเด็กในบ้านฝั่งทนอยู่กับผมมันก็เลยกลายเป็นว่าบ้านผมไปเป็นบ้านใหญ่ก็เลยรวมทั้งกรุงเทพทั้งฝั่งทนอยู่ในบ้านเดียวกันแต่ว่าก็แยกกันกินเพราะว่าเดี๋ยวอยู่กันเยอะมันจะเป็นที่จับตาของเจ้าหน้าที่แต่ก็มีอะไรจะถึงกันอยู่ผมก็คอยดูแลนะครับใครมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะมาหาผมมาปรึกษาผม
บางวานได้ขึ้นเป็นพ่อบ้านใหญ่พอบ้านใหญ่ขึ้นคนก็ยิ่งเยอะอิทธิพลก็มากขึ้นความยิ่งใหญ่อยู่กับเขาได้เพียง6ปีบางวานก็ต้องถูกย้ายอีกครั้งเพราะพฤติการที่ไม่ดีและเขากลายเป็นผู้มีอิทธิพลแต่รอบนี้ปลายทางที่เขาต้องเจอคือคุกปราบเซียนเรือนจำกลางคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาคลองไผ่เป็นคุกที่แบบว่าเป็นคุกใหญ่ในภาคอีสานเลยนะแต่ว่ามีความกันดารไม่เจริญทั้งการกินไปอยู่ที่นั่นผมพูดกับคนในบ้านผมเด็กในบ้านว่าถ้าอยู่เดือนนึงแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นไม่มีอะไรดีขึ้นนี่คือผมไม่มีโทรศัพท์ใช้ผมทำงานไม่ได้กูไม่อยู่นะกูไม่อยู่นะกูไม่อยู่แล้วนะคือคำที่ชวนคิดไม่อยู่แล้วจะไปไหนเพราะเป็นนักโทษบางวานตัดสินใจประท้วงสร้างความวุ่นวายในเรือนจำพวกผมก็เอาถังดับพงดับเพลิงฉีดเอาจานเจินที่มันเป็นของหลวงล่อนสู้ไปแต่สู้ไม่ได้หรอกแต่ก็ทำให้มันแบบวุ่นวายวุ่นวายไปสร้างความวุ่นวายตอนนี้เจ้าที่เต็มหน้าห้องเลยแบบโอ้โหเจ้าที่แบบหน้าตาโกรธแค้นมากมึงทำกูเสียเวลามึงทำกูเหนื่อยอะไรเงี้ยมันก็บอกให้ผมมาถอดเสื้อแล้วคานออกไปช่วงที่คานออกไประหว่างประตูกับมันจะมีประตูกับผนังมันพอดีกับตัวผมพอดีผมก็มองแล้วผมมันเอาหนวดกุ้งรัดมือผมผมก็มองผมโดนแน่ช่วงเนี้ยผมก็เอาหัวผมอะวางไว้บนรองเท้าแตะหน้าห้องเพราะยังไงโดนแน่น่าจะได้ไม่นี่หรอใช่ครับก็โดนกระทืบหัวเลยนะโดนกระทืบหัวโดนกระบองตีโดนเอาปืนกระทุ้งสี่ข้างโดนหมดก็เอาผมลงมาก็คนสุดท้ายมาเจอเนี่ยทุกคนแม่งนั่งหน้ากระดานหมดแล้วผมก็เอาวะเฮียเอาไงก็เอากูจะไปไหนวะเนี่ยผมก็คิดว่ายังไม่ได้ย้ายหรอกคืนนั้นนะเพราะมันมืดแล้วเขาก็เรียกชื่อแยกจะมีรถมา2คันผมมีชื่อขึ้นรถอ่ะผมคิดว่ากูได้ย้ายแล้วสมใจปรารถนาถึงจะเจ็บตัวบ้างก็สมใจปรารถนาบางวันกลับคืนสู่ดินแดนศรีวิไลอีกครั้งครั้งนี้เขาเหิมเกริมไม่พอใจอะไรก็ประท้วงช่วงที่ไปขังที่แดน8เนี่ยห้องเขาทำใหม่ๆเลยพวกผมก็ลื้อปากงปากแก้เผาแม่งทำไมอ่ะให้ผมเบิกมาม่าให้ผมเบิกกาแฟแต่ไม่มีน้ำร้อนให้ผมทำไงผมก็เอาปากแก้เผาแม่งเลยตั้งเป็นเตาเลยก็เผาจนแบบว่าเจ้าที่ก็บอกถ้ามึงอยู่ในห้องกูคงไม่เหลืออะไรแล้วก็ให้ผมลงแดนก็รวมขังก็ประมาณ 8-9 เดือนผมก็ลงมาอยู่แดน4แต่เนี้ยลงมาอยู่แดน4ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างที่อยู่ในแดน4ผมเอาไปของผมหมดเลยไม่ว่าจะโทรศัพท์ยาบอนคือเราอยู่ซอยนานอะเงินที่เราสะสมไว้มันหมดแล้วผมก็เดินทำทั้งยาในยานอกทำทั้งบ่อนโทรศัพท์ผมยึดมาหมดเลยยาในยานอกก็คือสั่งการใช่ใช่ครับให้ข้างนอกจัดการใช่ใช่ครับก็คือมาเฟียเลยแหละก็ประมาณนั้นครับจำแล้วพ่อค้าใหญ่คนนึงเลยใช่ไหมครับก็รับทวงหนี้ใครที่หนีหนี้มาจากแดนอื่นผมรับทวงหมดแล้วก็อยู่ก็เด็กในบ้านเยอะเป็นร้อยคือผมแทบจะไม่ให้เด็กในบ้านผมออกเงินเลยเลยไม่อยากให้พวกมึงไปรบกวนทางบ้านเราเลี้ยงหมดเลี้ยงหมดครับเลี้ยงหมดไม่ว่าจะเป็นข้าวแล้วก็ใครอยากทำอะไรอยากขายยาข้างในเพื่อมีเงินผมให้ทำหมดแต่มีข้อแม้ว่ามึงทำแล้วเดือนนึงมึงต้องมีเงินส่งทางบ้านให้ด้วยไม่ใช่ว่ามึงทำได้เงินแล้วมาอิเล็กเขกขามาเสพข้างในไม่ใช่
าเดินหน้าสู่การเป็นมาเฟียคุกเต็มตัวขายยาเปิดบ่อนทวงหนี้จนเรื่องไปถึงกรมราชทัณฑ์ก็อยู่ไปประมาณสักปีกว่าก็มีเรื่องไปทวงหนี้คนคนหนึ่งทวงทุกวันนะทวงทุกวันช่วงนั้นผมจะมีไม้ผมเลยใครรับปากผมจ่ายหนี้ไม่จ่ายผมตีอย่างเดียวไม้กระบองเนี่ยตีผมอยู่ในห้องโรงตู้ของผมเนี่ยถ้าใครโดนเรียกเข้าโรงตู้เนี่ยเรียบร้อยแล้วมันต้องมีเรื่องอะไรผมตีอย่างเดียวตีจนแบบว่าตีตอนเนี้ยมึงออกไปเยี่ยมญาติเลยด้วยความที่เราไม่กลัวอะไรอ่ะคือตอนนั้นเจ้าตรงเจ้าที่อยู่กับผมหมดก็ไปทวงหนี้กับคนคนหนึ่งก็เป็นผู้ต้องขังนี่แหละมันเสือกไปตัดนิ้วตัวเองด้วยกับเราที่เราบีบมันมันก็ไปเอายาเขาแล้วไม่จ่ายตังค์เขาเหมือนกันเราก็ไปบีบเรามันตัดนิ้วแล้วมันให้ญาติไปร้องเรียนที่กรมราชทัณฑ์ว่าผมบีบมันเอาทวงหนี้ทำให้ตัดนิ้วไม่ใช่ใช้หนี้ไม่ไหวโดนนู่นโดนตีมั่งโดนอะไรเงี้ยมันเลยต้องตัดนิ้วผมก็มีเรื่องโดนร้องเรียนไปที่กรมราชทัณฑ์ด้วยกับชื่อผมที่กรมราชทัณฑ์มันแดงเป็นตัวแดงอยู่แล้วก็โดนย้ายอีกการถูกย้ายครั้งนี้บางวานได้รับข่าวดีเขาได้เลื่อนสถานะกลายเป็นนักโทษชั้นดีผมเนี่ยติดคุกเนี่ยผมเกย์ผมเนี่ยผมไม่เคยโดนตัดชั้นนะผมมีชั้นเยี่ยมตลอดครับเพราะว่าใช่ครับเพราะว่าเขาจับอะไรผมไม่ได้ไม่มีหลักฐานแต่ในความโชคดีก็มาพร้อมกับความโชคร้ายเมื่อแม่สุดที่รักของเขาต้องจากเขาไปตลอดกาลวันที่ผมรู้ว่าแม่ผมเสียเนี่ยคือน้องผมไปเยี่ยมเพราะธรรมดาผมอยู่ไหนเนี่ยผมจะไม่ค่อยให้ที่บ้านไปเยี่ยมไม่ให้ลำบากไม่อยากให้ลำบากไม่อะไรเลยเรามีแต่ส่งเงินให้ที่บ้านบ้างอะไรบ้างไหนเราก็ทำเงินใช่ใช่ครับผมเราอยู่ได้แบบสบายๆไม่ต้องเดือดร้อนแต่วันนั้นเนี่ยลูกน้องผมไปน้องชายน้องสาวหลานลูกผมไปหมดเลยซึ่งไปเยี่ยมที่เขาบินซึ่งผมมองเวลาผมเห็นชื่อเนี่ยผมเอะใจแล้วเฮ้ยไม่ดีแล้วเรามีลางสังหรณ์ว่ามันต้องมีอะไรแต่ไม่คิดถึงแม่เพราะว่าผมยังคุยกับแม่อยู่แล้วคุยกับแม่อยู่ใช่แต่ว่าไปคิดถึงยายมากกว่าเพราะว่ายายเขาแก่แล้วซึ่งเขาก็มีโรคประจำตัวแล้วก็เดินออกไปก็คุยเจอหน้าครั้งแรกน้องสาวบอกว่ามึงทำใจไว้นะผมก็ยังไม่คิดถึงแม่อีกเหมือนกันจนกระทั่งพูดออกมาว่ามะเสียแล้วช็อตเลยผมทำอะไรไม่ถูกเลยช็อตไม่พูดอะไรเลยผมเยี่ยมญาติไม่พูดว่าผมมาเข้าแดนมาผมก็ไม่ยุ่งวุ่นวายอะไรกับใครเลยแบบก็มานั่งคิดว่าทำไมว่าอีกปีเดียวเองอีกแค่ปีเดียวรอมา12ปีคำพูดครั้งสุดท้ายอ่ะน้าสาวบอกว่ามะมึงบอกให้มาเยี่ยมให้ทำอะไรให้ทอดปลามาให้ผมกินด้วยผมว่าอะไรวะเนี่ยพึ่งคุยกันพึ่งอะไรกันก็ช็อตแล้วว่าไม่คุยกับใครช็อตไปพักนึงเลยช่วงนั้นเดียวกับเราพอดีแต่คนละห้อง
ก็เริ่มเข้ามาในสังคมของโรงเรียนนักเรียนเก่าปฐุมคงคาที่อยู่จนปัจจุบันเนี้ยก็เริ่มไปดูบอลตามสนามแข่งไปเจอกับพวกรุ่นพี่รุ่นน้องที่เขาไปดูบอลกันอยู่แล้วก็เริ่มเข้าสังคมตรงนี้แล้วก็มาด้วยกับความที่เราชอบฟุตบอลเป็นทุนอยู่แล้วก็มีโอกาสได้เข้ามาช่วยโรงเรียนดูแลน้องๆนักฟุตบอลนักฟุตซอลในนามของคณะกรรมการพัฒนากีฬาโรงเรียนซึ่งตอนนั้นเนี่ยได้รับการแต่งตั้งจากผอ.โรงเรียนให้มาดูแลฟุตบอลฟุตซอลก็มีโอกาสทำมาตลอดก็นี่ขึ้นปีที่4แล้วซึ่งต้องขอขอบคุณผู้บริหารเรียนครูแล้วก็พี่ๆนักเรียนเก่าเพื่อนๆน้องๆที่ให้โอกาสเรามาเรียกว่าตอบแทนสถาบันเราก็ได้ซึ่งครั้งหนึ่งเราก็เคยเรียนถึงแม้แต่เราจะไม่จบก็ตามนะที่นี่ใครมีเลขประจำตัวเป็นนักเรียนเก่าไม่ทุกคนให้โอกาสไม่เคยมีใครถามโอ้มึงให้เข้ามาทำไมแม่งติดคุกอะไรไม่เคยไม่มีเลยไม่มีทุกคนให้ผมมีโอกาสให้ผมได้จัดฟุตซอลให้ผมได้ดูแลน้องๆให้ผมได้เอาประสบการณ์ที่ผมมีเนี่ยมาคอยบอกน้องๆว่าโลกมันเป็นแบบนี้แบบนี้ถ้ามึงไม่มีการหักห้ามใจเนี่ยถ้ามึงเข้าไปอยู่ข้างในแล้วมึงจะเสียโอกาสแบบที่เราเสียไป